อนนี้อยู่ที่ถนนข้าวสารกันนะครับไปดูว่าตอนนี้ถนนข้าวสารเป็นยังไงกันบ้างยาวมากโอ้โหฟูสติดเพียบครับผมตอนนี้มิสเตอร์แมงโก้แมงโก้50บาทเสื้อสีอันนี้ร้านเสื้อมิสมโอโอ้ฝั่งนู้นก็เสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับผมรักไทยตุ๊กๆที่เป็นเสื้อผ้าวันนี้สุดคนจีนเยอะผมแต่มีเห็นแมงมุมนี้ของกระจายก็เปลี่ยนทั้งตัวเลยมันเหมือนไก่ที่เขาทำให้มีจระเข้ด้วยโอ้จระเข้มีร้านอะไรสวยดีดิสก์แมงโอ้ดิสก์สกอร์เปียนยูเรียนตุ๊กตุ๊กผัดไทยเอกลักษณ์เลยผัดไทยอุยอาหารเบสบาร์ D&D ดั้งเดิมเห็นหน้าครับวันนี้มีเสื้อด้วยโอ้สกอร์เปียนออริจินอลไทยฟู้ด40บาทโอ้ที่นี่ใครจะสั่งเดดล็อกนี่มีเพียบมีบาร์บีคิวด้วยผัดไทยตรงนี้เป็นโซนอาหารราคาไม่แพงนะครับเดินเข้าไปข้างในนิดนึงโอ้ร้านนี้สวยมากทำเป็นสเต็ปขึ้นไปอันนี้การจัดสเปซนะครับสวยงามมากสเปซนี่จะทำให้ทุกคนที่นั่งในร้านเนี่ยสามารถเทควิวที่อยู่ข้างนอกได้เพราะร้านฝรั่งเขานั่งเลยเขาชอบแบบร้านที่เทควิวได้นั่งดูคนนั่นเองอันนี้เซ็นเตอร์ข้าวสารอันนี้ลัคกี้บาร์สาวมาก็ถ่ายรูปนั่นนี่เงียบเลยครับผมใครสเปซสวยกว่าก็เขากำลังลูกค้าเข้าร้านนั้นก่อนสเปซและซาวมะเร็งโอ้มีสเปงปองด้วยเบสทเวลมีไลฟ์มิวสิกชั้นบนนี้จะมีเป็นลูฟบาร์นะครับผมเคยไปนั่งอยู่อันนี้บรรยากาศใช้ได้สบายสบายมีร้านนวดโอ้ร้านนี้สเปคข้างในสวยผมมีบ้านเก่าอยู่หลังนึงแล้วก็นั่งกินตรงคอร์ดเลยตรงทางเดินโอ้ร้านนวดเฟื่องฟูมากข้าวสารสปาอ
วกนี้มีตุ๊กๆขายด้วยบัวลอยน้ำขิงงาดำอุ้ยมีผัดช่ายเปลี่ยนเสียงมันนะเอาไหมคะเอาไหมรู้ดีไหมกำจะออกข้าวเถอะกำเอาไปโอ้โหอันนี้รีโนเวทใหม่นะ Seven Eleven จะขายดักฝันโอ้แต่กล้องมาทำไมกันเยอะแยะวันนี้ไอ้เลิฟข้าวสารวันนี้ก็มีกิจกรรมอะไรครับพี่ถ้ากลับวันนี้เนี่ยเอาไปดนตรีครับอ๋อดนตรีดนตรีจบแล้วอ๋อโอเคโอเคต้องเยอะมากแมงปรองมีผัดไทยแล้วก็จะสุดซอยของข้าวสารแล้วนะบาร์บีคิวนี่เป็นตุ๊กตุ๊กและนี่ก็คือตรอกข้าวสาร